ข่าวมีที่มาทุกข่าวมีเรื่องราวทุกข่าวมีเบื้องหลังทุกความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทช.แพร่ FM 91 MHz สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบปะกันช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาคุยพบปะอู้คุยกันได้ช่วงเจ้าของวันอังคารนะครับวันนี้วันอังคารวันที่3เดือนสิงหาคม2567ก็ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการนะครับวันนี้ก็เก็บมาหลายข่าวอยู่ด้วยกันนะจ้องตังการที่จะได้ข่าวมานะก็ติดตามในส่วนของข่าวจากทีมข่าวของสวทช.นะครับได้เก็บข่าวมาได้ไปทำข่าวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่นะครับซึ่งก็มีการส่งข้อมูลข่าวสารกันเข้ามานะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่กับสวทช.ก็สังกัดอยู่กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็มาขึ้นตรงอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กำหนึ่งนะครับก็ทุกจังหวัดนะครับจะมีประชาสัมพันธ์จังหวัดกันอยู่นะอันนี้ก็เพื่อเป็นการประสานข้อมูลข่าวสารนะกับพี่น้องสื่อมวลชนหลายแขนงนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่นะที่มีการทำงานร่วมกันอยู่นะครับครับข้อมูลข่าวสารนะบอกว่าจะเป็นจากทางสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่นี่จะเป็นข่าวจากส่วนกลางนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของข่าวในสำนักพระราชวังของนะครับข่าวนะของการบ้านการเมืองของนะครับเรื่องของนโยบายของต่างรัฐบาลนะครับที่จะนำมาอู้มาคุยกันนะเพื่อที่จะกระตุ้นนะให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้นะครับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการนะเมื่อก่อนนี้เขานะไปกันหลายตีนะครับเนาะแต่ปีนี้เนี่ยนะครับเราก็นะจังๆไปน้อยหนึ่งนะก็นะครับทุกครั้งเนี่ยนะเราจะได้ครับนะการอนุมัตินะครับโครงการจัดตั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็เราจะได้นะครับออกพื้นที่นะลงพื้นที่ไปหาตั้งท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ส่วนราชการในระดับจังหวัดนะซึ่งก็จะนำข้อมูลข่าวสารนะครับมาอู้มาคุยกันถ้าว่าใครเป็นเจ้าภาพงานไหนเนี่ยนะครับก็จะมีการอู้กันแบบเต็มปากน้อยหนึ่งนะอู้กันได้ชัดเจนหน่อยหนึ่งนะบางครั้งบางทีนี่เขาเก็บมาอู้มาคุยเนี่ยนะครับมันบ่มดบ่เสี่ยงนะนะครับบางทีก็อาจจะแปดไปผมแปดก็คือว่ามันอู้บ่ถูกนะนะครับเนาะบ่ถูกบ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการของบางทีเนี่ยนะครับเนาะมันก็ต้องมีเรื่องของข้อมูลที่ว่าแน่นนะครับเนาะเพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ถูกต้องนะแม่นยำนะครับแล้วก็ตันต่อเหตุการณ์นะครับเอาไปกันที่เรื่องของข่าวนะครับช่วงเจ้าวันนี้ไปกันที่เรื่องของการประกวดผ้าลายพระราชทานกันสักน้อยหนึ่งกันแล้วกันนะครับก็ในเรื่องนี้นะครับก็คือว่าทางจังหวัดแพร่เนี่ยได้พิจารณากลั่นกรองการประกวดผ้าลายพระราชทานนะครับผ้าลายสิริวชิรภรณ์นะงานแล้วก็งานหัตถกรรมระดับจังหวัดนะครับประจำปี2567เมื่อตะวานี่นะครับ19สิงหาคม2567เวลาบ่ายโมงกึ่งนะที่ห้องประชุมลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อำเภอเมืองแพร่นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองการประกวดผ้าลายพระราชทานนะผ้าลายสิริวชิรภรณ์แล้วก็งานหัตถกรรมระดับจังหวัดนะครับประจำปี2567โดยมีนางณัชชามีจันทร์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประชุมสำหรับจังหวัดแพร่นะครับโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการรับสมัครกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะประเภทผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายช่างทอผ้านะครับช่างหัตถกรรมเพื่อเข้าร่วมการประกวดลายผ้าซึ่งมี
ผู้ทรงเข้าประกวดทั้งหมดนะครับ62ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็นผ้าตีนจก15ชิ้นผ้าหยก4ชิ้นผ้าบาติกแล้วก็มัดย่อม35ชิ้นผ้าปัก2ชิ้นแล้วก็ผ้าหัตถกรรมขออภัยครับงานหัตถกรรม6ชิ้นโดยคณะกรรมการนะครับจะได้ร่วมกันพิจารณาการกรองผ้าลายพระราชทานหลายสิริวชิรภรณ์แล้วก็งานหัตถกรรมที่ผู้ผลิตผู้ประกอบการได้ส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัดตามแนวตั้งและก็หลักเกณฑ์การประกวดเพื่อรวบรวมผ้าแล้วก็งานหัตถกรรมส่งเข้าประกวดในระดับภาคกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับเนาะของสินค้าของตั้งจังหวัดแปรนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นคนของคนเมืองแปรนะครับเนาะที่ผลิตกันขึ้นมานะแล้วก็เฮาส่งเข้าประกวดเนาะนะจะเอาไปมดเนี่ยนะครับเนาะมันก็ต้องถ้าจะบ่ไหวนะถ้าไปในระดับประเทศเนี่ยนะครับขนาดจังหวัดนี่จังหวัดแปรใน40กว่าชิ้นละนะครับเนาะแต่ถ้าว่าไปจังหวัดอื่นแฮมนะครับเนาะอันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เขาก็ก่อยประกวดกันไปเนาะนะนะครับเนาะได้รับรางวัลก็นะเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะอันไหนที่บ่ได้รับรางวัลนะครับเนาะก็ถือว่าสินค้าของท่านเนี่ยนะบ่ได้นะครับนะนะพอลักษณะพอภาพละอันแต่บ่หันนะครับเนาะแต่ก็หันภาพกันอยู่นะก็นะครับแต่ละคนนี่ก็บ่ได้กว่ากันแต่มันก็คงจะต้องมีดีนะดีที่สุดอยู่หันน้อยหนึ่งหรืออาจจะแปลกกันไปแปลกหูแปลกตาก็อาจจะเป็นจุดเด่นได้นะครับไปกตีหนึ่งครอบครัวหนึ่งทักษะนะครับหนึ่งครอบครัวหนึ่งทักษะนะอันนี้จะมีอย่างพองนี้นะครับเราต้องเข้าไปพอกันสักน้อยหนึ่งก็แล้วกันตั้งสทบนะครับห่วมดำเนินโครงการการลงทะเบียนตามนโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งทักษะนะครับซอฟต์พาวเวอร์หรือว่า OFOSนะอันนี้นี่ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนแห่งชาติหรือว่าทสบนะครับเนาะตัวย่อเปิ้นนะสทบย่อมาจากนะสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาตินะก็นะครับเปิ้นได้ร่วมกันดำเนินโครงการการลงทะเบียนตามนโยบาย1ครอบครัว1ทักษะนะซอฟต์พาวเวอร์นะครับหรือ OFOS ที่เป็นหนึ่งในโครงการนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลต้องการยกระดับแรงงานไทยคือมีทักษะสูงผ่านการอบรม225หลักสูตรในอุตสาหกรรม11ด้านซึ่งมอบหมายให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาเขต2ดำเนินการรับลงทะเบียนและก็สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยจังหวัดแปรสามารถกรอกข้อมูลการลงทะเบียน OFOS นะครับนะผ่านระบบออนไลน์เนี่ยแล้วก็กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนของ OFOS นะครับพร้อมตึงนำเอกสารส่งให้ศูนย์ประสานงานกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองประจำจังหวัดโดยจังหวัดแปรส่งได้ที่เลขที่ 701/27 นะถนนน้ำทองแอร์พอร์ตนะครับหมู่ที่9ตำบลนาจักอำเภอเมืองจังหวัดแปรรหัสไปรษณีย์54000แล้วก็โทรศัพท์ติดต่อสอบถามนะครับ0545315000นะครับ0545315000และแฮมเบอร์1 0545227700นะครับ0545220770โดยมีนางสาวลลิตาคำภูเมืองนะครับเป็นผู้ประสานประจำศูนย์นะอันนี้นะครับเนาะผมเอาภาพขึ้นมาตัวก็จะเห็นว่ามี QR code ตัวนะครับนะมี QR code ก็จะมีถึงช่วงที่1ช่วงที่2นะครับลงทะเบียนผ่านต่างระบบออนไลน์นะครับอันนี้ก็นะสามารถที่จะติดตามนะครับเนาะแล้วก็ร่วมกันลงทะเบียนนะ1ครอบครัว1ทักษะนะครับซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ใครมีอย่างดีก็ลองพอ ก็ไปกันที่เรื่องของข่าวนะครับโอ้อันนี้ค่อนข้างที่จะได้นักได้หลายได้สตังค์นะครับขายสินค้าโอท็อปครับนะขายสินค้าโอท็อปคือว่าทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดแปรนะครับสร้างรายได้กว่า7ล้านบาทจากการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปนะครับหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนายวิรการบุญตันพัฒนาการจังหวัดแปรก็บอกว่าจากการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแปรได้นำผู้ประกอบการโอท็อป
ทั้งประเทศนะครับโอท็อป 3-5 ดาวนะเป็นศิลปินโอท็อปแล้วก็โอท็อปออนไลน์นะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับจัดจำหน่ายสินค้าภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีภายใต้แนวคิดนะครับหัตถศิลป์สร้างสรรค์วัฒนธรรมร่วมสมัยสืบสานอัตลักษณ์ผ้าทอไทยจากภูมิปัญญาสู่สากลนะก็รวมกว่า40บูธนะครับเมื่อวันที่10ถึงวันที่18สิงหาคม2567ที่ผ่านมาที่อาคารChallenger 1-3 นะครับศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็การประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมชมงานในการเลือกซื้อสินค้าโอท็อปจังหวัดแพร่เป็นอย่างดียะฮือผู้ประกอบการได้มีจ่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยตลอดการจำหน่ายสินค้าโอท็อปจังหวัดแพร่ถึง9วันนะครับผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้รวม 7,893,865 บาทซึ่งสินค้าที่ได้รับความสนใจจากประชาชนนักที่สุดได้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าและก็เครื่องแต่งกายนะผ้าตีนจกนะเสื้อผ้าสำเร็จรูปยอดจำหน่ายสะสมใน 2,785,510 บาทรองลงมาคือสินค้าประเภทของใจของตีระลึกนะครับแล้วก็สินค้ากระทรวงพาณิชย์ยะฮือผู้ประกอบการนอกจากจะมีจ่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะครับยังได้เฮียนฮู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับเราก็ถือว่าขายได้นักนะครับอันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของการขายสินค้าโอท็อปนะไปกันที่เรื่องของเครดิตคาร์บอนนะครับเนาะอันนี้มีการเตรียมการกันจะได้นะครับรายละเอียดก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ต่างจังหวัดแพร่เนี่ยมีการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนระมัดระวังนะครับกระบวนการรวบรวมหลักฐานเข้าร่วมโครงการรับซื้อเครดิตคาร์บอนเนี่ยในแต่ละชุมชนนะครับมีการอู้การจากันการจับจวนกันนะเพื่อซื้อขายเครดิตคาร์บอนนะครับอันนี้เนี่ยฮองกับบุฮู้นะครับว่าเปิ้ลเนี่ยมาแต่ก็จริงจังจริงใจก็นะครับก็ฟังรายละเอียดกันสักน้อยหนึ่งในส่วนของจังหวัดแปรนะครับมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายทสมจังหวัดแปรเพื่อเป็นการพิจารณาการยื่นเสนอโครงการของเครือข่ายพร้อมแจ้งเตือนให้ระวังกระบวนการรวบรวมหลักฐานจากชาวบ้านในจังหวัดแปรเข้าร่วมโครงการรับซื้อเครดิตคาร์บอนเมื่อตะวันนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับนายชัยสิทธิ์ใช้สำริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะตัวย่อเป็นทสมของจังหวัดแพร่นะครับที่ห้องประชุมชัยบุญสารกลางจังหวัดแพร่โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่จัดกันขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทสมในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่โครงการส่งเสริมโคกหนองนาโมเดลและก็การยะเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนการพิจารณาการยื่นเสนอโครงการของเครือข่ายทสมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดแพร่รวมถึงการรณรงค์ขยายเครือข่ายทสมในพื้นที่โดยหับผู้สมัครที่สนใจนะครับแล้วก็มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวมตระหนักถึงการทำงานโดยใจกระบวนการมีส่วนร่วมที่ประชุมนะครับข้อสังเกตเกี่ยวกับการรับซื้อคาร์บอนเครดิตซึ่งในปัจจุบันเนี่ยปะว่ามีนายหน้านะครับเปิ้นบอกว่าปะว่ามีนายหน้าเข้ามาจักจวนเก็บรวบรวมโฉนดที่ดินสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนจากเจ้าบ้านในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อทำสัญญาเข้าร่วมโครงการรับซื้อคาร์บอนเครดิตเครดิตคาร์บอนเครดิตเนี่ยเนาะกับบริษัทเอกชนโดยบ่ฮือ
โดยที่บ่ฮือความชัดเจนนะครับเกี่ยวกับการตรวจแปลงนะการตรวจประเมินหลังเข้าห่วมโครงการจึงอยากจะฮือประชาชนคนเมืองแปนเนี่ยฮือควะฮือหาความฮู้นะครับฮือหาความฮู้ฮือชัดเจนตรวจสอบสัญญาฮือละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าห่วมโครงการนะบางครั้งบางทีนี่ฮือเปิ้นไปแล้วเนี่ยนะครับโฉนดนะเลขที่บัตรประจำตัวสำเนาทะเบียนบ้านนะครับฮือกันไปหมดบางทีเนี่ยนะเปิ้นเอาไปเนี่ยไปสร้างกันขึ้นมานะอาจจะได้สตางค์หนักฮือทันอย่าน้อยหนึ่งหรือบ่อ่านก็นะครับเมินไปเมินไปกลายเป็นว่าข้อมูลเนี่ยนะครับบ่ติดบ่ต่อกันเลยนะเหือดหายกันไปอันนี้ต้องมีการยืนยันนะครับเนาะถ้าว่ามีผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่มาจับมาจวนเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยท่านจะต้องมาแจ้งทางจังหวัดพ่องแจ้งทางท่านผู้ว่าก็เนาะนะแจ้งทางท่านผู้ว่านะครับเพื่อที่จะได้ยืนยันนะครับเนาะจะได้ฮู้ที่ไปที่มาเนาะในเรื่องของการขายเครดิตคาร์บอนเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีการประชาสัมพันธ์กับพี่น้องชาวบ้านได้รับฮู้เพราะว่าอย่างครับมันเป็นนโยบายของรัฐบาลมาแต่ว่าในเรื่องของการที่จะลงไปบริหารจัดการเนี่ยนะครับมันต้องมีที่ไปที่มาดังนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องนะใครตีหู้ตัวว่าได้เนี่ยได้สร้างอย่างไปก็ลองพิจารณาพอก็แล้วกันนะครับนะว่ามันถูกต้องบ่ถูกต้องทางผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนะครับเนาะก็ย่ำก็เตือนกับทางอปทนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแปรผ่านไปทางงานปพจังหวัดแปรย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจดูแลอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแห่งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนในพื้นที่นางสาวลำพูจันทประตูหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแปรก็บอกว่าสำนักงานปพจังหวัดแปรได้ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังแจ้งเตือนและก็บริหารจัดการน้ำจังหวัดแปรโดยติดตามผลการตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำต่างๆโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่ได้มีการถ่ายโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนในพื้นที่และก็บริหารจัดการน้ำอ่างห้องรับปริมาณน้ำฝนนะครับที่อาจจะตกเพิ่มขึ้นซึ่งในพื้นที่จังหวัดแปรยังคงมีฝนตกต่อเนื่องประกอบกับอ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำหนักกว่าร้อยละ80ของความจุอ่างสำนักงานปพจังหวัดแปรนะครับก็เน้นย้ำฮืออำเภอและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งดำเนินการบริหารจัดการน้ำโดยทำการสำรองน้ำในอ่างบ่ฮือเกินร้อยละ60ของความจุอ่างเพื่อรองรับน้ำฝนที่จะตกมาเติมเต็มป้องกันน้ำล้นอ่างสำหรับอ่างที่มีต่อระบายน้ำประมาณ 30-40 เซนติเมตรซึ่งเนี่ยคือการระบายน้ำได้น้อยนะครับเนาะบ่เกินวันละ 40,000-50,000 ลูกบาศก์เมตรคือเฮงระบายน้ำนะครับเพื่อนำไปใช้ทางการเกษตรพร้อมตึงคือตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอาคารชลศาสตร์ต่างๆนะครับเช่นต่อระบายน้ำว่ายังสามารถเปิดปิดได้คล่องหรือไม่รวมถึงมีความผิดปกติหรือว่าหอยแตกร้าวหรือไม่นะครับหากพบความผิดปกติให้แจ้งโครงการชลประทานแปรเข้าห่วมตรวจสอบโดยเร่งด่วนแล้วก็ขอให้ประชาชนและก็เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างตลอดเนื่องนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการบริหารจัดการมาเหมือนแล้วนะครับเนาะแต่ก็นำเมื่อก่อนเนี่ยนะครับนะอยู่กันคนละหน่วยงานมาเดี๋ยวนี้เพิ่นโอนไปฮือทางอปทนะครับโดยเฉพาะอ่างขนาดเล็กนะมีการบริหารนะครับซึ่งก็นะจากที่นี้เฮามีข้อมูลข่าวสารที่ว่านะทางจังหวัดอื่นอย่างเช่นพะเยาเนาะนะครับพอ TikTok ผ่องบางทีพอก็ต้องฮือมั่นใจนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะว่าอย่างนะเพราะว่านะบางครั้งบางทีเนี่ยนะครับเนาะมันเป็นข่าวบางทีก็เอาอันเก่ามาออกอย่างไม่พ่องนะเราต้องมีการเช็คข้อมูลกันแต่ก็มีนะครับมีข่าวอย่างเช่นพะเยากับเชียงไฮ้นะน้ำนี่เดี๋ยวจะลองเช็คพอข้อมูลเต็มกำหนึ่งกันแล้วกันนะครับ
ช่วงนี้พักกันสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาอู้คุยกันในช่วงที่2ของรายการนะเดี๋ยวนี้มียังมีข้อมูลข่าวสารนะครับนำเสนอกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนฟังกันอยู่พักกันสักครั้งครับจังหวัดพะเยากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ขอเชิญร่วมงานมหกรรมดนตรีท้องถิ่นล้านนาจังหวัดพะเยาคีตศิลป์ถิ่นพะเยาลำนำแห่งขุนเขาและสายน้ำอิงพบกับการแสดงดนตรีพื้นเมืองการเสวนาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมการแข่งขันการตีกลองฟูจ่าและกลองสมบัติชัยชิงรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทลือลั่นสนั่นเมือง21สิงหาคม2567ณเมโครพะเยาอำเภอเมืองพะเยารังสรรค์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาเมืองแพร่สวรรค์ของล้านนาไทยจากนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวระดับโลกของรัฐบาลจังหวัดแพร่คือ1ใน10เมืองรองที่มุ่งพัฒนาสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองดูแลสถานที่ท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนแพร่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสมดังคำร่ำลือคนแพร่นี้ใจงามร่วมมือร่วมใจร่วมกันผลักดันจังหวัดแพร่ให้เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวที่งดงามและประทับใจตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ชื่นเชยยอดชูผู้ชมจังหวัดแพร่ขอเชิญสร้างบารมีเสริมมงคลชีวิตตามเส้นทางท่องเที่ยวนมัสการพระธาตุพันปีสักการะพระธาตุช่อแฮพระธาตุดอยเล็งพระธาตุสิงหอุตรนครพระธาตุสีชุมพระธาตุหลวงชัยช้างคำพระธาตุหัวควงพระธาตุปงสนุกพระธาตุพระร่วงพระธาตุปูแจพระธาตุแหลมลี่พระธาตุขวยปูพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุเนื้องพระธาตุไห่ส้อยและพระธาตุห้วยอ้อสายมูห้ามพลาดไปเคาะระฆังให้ดังระเบิดให้ชีวิตสุดบันเจิดปังปังปังสาธุเที่ยวแพร่เที่ยวสนุกได้ความสุขทุกฤดูคนแพร่นี้ใจงามเนี่ยพี่ประจันข้างบ้านนะอยู่ดีๆเข้าห้องยาท้อง1669ไปปูนละโอ้เป็นไอ้หยังนักก็เห็นหลานเปิ้นบอกว่าป้าแกเป็นความดันโลหิตน้ำตาลตกวันนั้นยังหันไปบกยาอยู่เลยก่อนหน้าว่าป้าจันเป็นไอ้หยังบ่ซอบไปหาหมอนั้นนะพี่ยังน้องน่ะบ่เคยไปตรวจเช็คสุขภาพเลยเริ่มกลัวแล้วว่าจะเป็นโรคไอ้หยังก็ใจเย็นๆพี่ว่าทางที่ดีเฮาต้องไปตรวจสุขภาพเปิ้นมีโปรแกรมนัดตรวจผู้ปีไปตรวจจะได้รู้ว่าเฮามีความเสี่ยงเป็นโรคอันยังพ่องมู้ก่อนจะได้เตรียมตัวก่อนรักษาก่อนบ่ต้องมานั่งกังวลอันเดียวเฮานัดกันไปตรวจสุขภาพที่โรงยาครบปีพอดีเจ้าปี้ป้าๆคนพวกเขานัดกันไปเลยเนาะจะไปลืมเนาะตรวจสุขภาพประจำปีสิ่งดีที่ควรทำรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนเพื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัยอย่างมีคุณภาพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์รับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่FM 91 MHz ครับก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับยังมีข้อมูลข่าวสารนำเรียนกับพ่อแม่พี่น้องคนฟังกันอยู่นะครับตะกี้นี้เข้าไปพอนะสถานการณ์น้ำนะครับเดี๋ยวก็จะได้อู้ได้คุยนะได้รายงานให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับฟังกันตัวเองนะครับเอาไปกันที่เรื่องของข่าวนะครับนะก็เกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเนาะจนชวนพ่อแม่พี่น้องรับชม
สารคดีนะครับขบวนพยุหยาตราต่างชลมารคนะครับอันนี้นะรายละเอียดจะเป็นจะได้ก็ติดตามกันสักหน่อยหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเนาะก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องคนฟังติดตามรับชมสารคดีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ออกอากาศเนี่ยตอนแรกนี่เมื่อตะวันนะครับวันจันทร์ที่19สิงหาคม2567หลังข่าวในพระราชสำนักนะครับของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจ่อง NBT 2HD นะครับอันนี้เนี่ยนะก็ประมาณสัก2ทุ่มนะครับข่าวในพระราชสำนักนะครับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเป็นริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งเป็นการส่วนพระองค์และก็ที่เป็นพระราชงานพระราชพิธีนะครับสืบทอดตั้งแต่สมัยสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและก็กรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบันในอดีตนะครับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคยังได้จัดในคราวที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งส่วนพระองค์และก็พระราชพิธีตลอดจนโอกาสสำคัญเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินการอัญเชิญพระพุทธรูปที่สำคัญจากหัวเมืองเข้าประดิษฐานในเมืองหลวงตลอดจนการต้อนรับราชทูตจากต่างประเทศขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับหมายถึงเรียกขบวนเรือนะพระราชทานพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเรือพระราชพิธีคือเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่ประทับในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งเป็นการส่วนพระองค์และก็ที่เป็นการพระราชพิธีโดยทางน้ำซึ่งได้ประกอบการมาตั้งแต่โบราณนะตั้งแต่สมัยสุโขทัยสืบทอดมาในสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็จนถึงปัจจุบันแต่เดิมนะครับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อประกอบการพระราชพิธีต่างๆที่สำคัญเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกการเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาทสระบุรีนะการอัญเชิญพระพุทธรูปที่สำคัญจากหัวเมืองเข้ามาประดิษฐานในเมืองหลวงตลอดจนการต้อนรับราชทูตจากต่างประเทศรวมถึงการพระบรมศพและก็พระศพทั้งนี้นะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอเชิญชวนรับชมนะสารคดีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ออกอากาศทุกวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์นะครับหลังข่าวในพระราชสำนักต่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD นะเริ่มตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2567นะครับก็คือเมื่อตะวานนี่จำนวน10ตอนนะครับก็10จันทร์ด้วยกันนะเมื่อตะวานนี่ตอนแรกก็เกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับแล้วตอนที่2ก็จะเป็นการจัดริ้วขบวนนะครับตอนที่3นี่เกี่ยวกับเรื่องของเรือพระที่นั่งตอนที่4นี่เกี่ยวกับเรือเหล่าแสนยากรนะครับตอนที่5นี่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะแล้วก็ตอนที่6นี่การเฮเรือนะครับตอนที่7นี่การรื้อฟื้นราชประเพณีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็ตอนที่8นี่เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์นะครับตอนที่9ในการเก็บรักษาตอนที่10นี่การเสด็จพระราชดำเนินขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในรัชกาลปัจจุบันจำนวน10ตอนนะครับเนาะทุกวันจันทร์นะครับเนาะทุกวันจันทร์หลังข่าวในพระราชสำนักนะครับต่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD อันนี้ก็นะครับพ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะเฝ้าติดตามนะครับเนาะรับฟังรับชมกันไปกันที่เรื่องของ
ตั้งอวนะครับเนาะอวนี่เนี่ยยังนะเกี่ยวกับเรื่องของงานวิทยาศาสตร์กันนะครับก็ในเรื่องนี้นะครับเนาะตั้งอวเป็นจัดงานนะมหกรรมวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2567นะครับในระหว่างวันที่16ถึง25สิงหาคมช่วงนี้ก็วันที่20เนาะได้56วันนะครับก็ย้ำนะครับรัฐบาลเนี่ยเปิ้นสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะใครที่มีโอกาสเข้าไปตั้งกรุงเทพนะครับเนาะจนถึงวันที่25เนี่ยเปิ้นมีการจัดงานกันอยู่นะครับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทยตรงกับวันที่18สิงหาคมของทุกปีนะครับซึ่งก็เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะรัชกาลที่4นะครับได้ทอดพระเนตรสุริยะปราคาเต็มดวงในปี2411หลังจากคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีนะครับจนได้รับการเทิดพระเกียรติถวายพระราชมัญญานามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยอวนะครับเป็นก่อจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2567เป็นงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีแห่งชาตินับเป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีต่างประเทศของประเทศนะครับซึ่งก็ปีนี้จัดขึ้นนะครับไปจนถึงวันที่25สิงหาคม2567ที่ศูนย์แสดงสิทธิ์ก้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอาคาร9ถึง12โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ยังเป็นเวทีสำคัญในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในฐานะเป็นทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยแล้วก็บิดาแห่งนวัตกรรมไทยแล้วก็เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิรลงกรณ์นะพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สำหรับแนวคิดของงานในปีนี้ก็คือสังคมวิทยาศาสตร์แห่งอนาคตสำหรับทุกคนซึ่งก็เป็นการสะท้อนวิสัยทัศน์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับที่ต้องการให้ทุกกลุ่มนะครับในสังคมเนี่ยมีความมีส่วนร่วมในการสร้างและก็พัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืนโดยรูปแบบการจัดงานเปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่นะที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเก่าผ่านกิจกรรมแล้วก็นิทรรศการที่หลากหลายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสกับวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดก็ห้ามพลาดนะครับเปิ้นบอกว่าไฮไลท์ของงานนี้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสกับวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดนะครับนะเปิ้นบอกว่าอย่างนี้โรเจอร์นะพาวิเลียนนะครับนะเป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรตินะอันเปี่ยมไปด้วยคุณูปการและก็พระอัจฉริยภาพนะด้านวิทยาศาสตร์ของพระบรมวงศานุวงศ์นะครับแล้วก็มีนิทรรศการนะครับการออกเดินทางสำรวจจักรวาลแห่ง AI ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังนะครับนวัตกรรมแห่งอนาคตนะแล้วก็มีนิทรรศการอาชีพ STEM สร้างอนาคตนะเปิดโอกาสอาชีพวิทย์ขอไปครับเปิดโอกาสอาชีพวิทย์แสนสนุกของเด็กและเยาวชนนะครับฮือฮู้ทักษะของตัวเองนะเติบโตอย่างมีเป้าหมายแล้วก็ได้ทำงานในสิ่งที่ฮักอย่างสนุกสนานนะนิทรรศการนะครับบนบอกว่าต้องรอดนะในตีในดินแดนสุดขั้วนะครับก็เป็นการรวมกล่องคาราวานเดินทางบนเส้นทางสายใหม่นะเฮียนฮู้เส้นทางการก้าแล้วก็วัฒนธรรม2ทวีปผ่านขุมทรัพย์ทะเลสายพร้อมสำรวจมหานครทะเลสายนะครับดินแดนลึกลับที่ใกล้ตัวเฮานักกว่าที่คิดนะแล้วก็พาทุกคนเนี่ยนะครับเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งดินแดนที่แห้งแล้ง
นะครับสุดขั้วนะนะนี่เอาอย่างกับแบบสุดขั้วเลยนะสัมผัสประสบการณ์ในดินแดนทะเลสี่แบบนะครับห่วมค้นหาพืชแล้วก็สัตว์แปลกตานะที่อยู่รอดในดินแดนแห้งแล้งพร้อมผจญภัยแล้วก็เฮียนฮู้วิถีชีวิตแบบเบดูอินนะสนุกกับการทดลองขี่อูฐแล้วก็ห่วมเฉลิมฉลองเฮือกับปีสากลแห่งอูฐด้วยนะครับอันนี้งานวิทยาในงานวิทยาศาสตร์นะครับมีสปะนะแล้วก็ยังมีนิทรรศการนะครับปิโตเคมีปั้นแต่งโลกนะอันนี้เฮียนฮู้ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเคมีที่มีต่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตประจำวันนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเฮียนฮู้ตลอดชีวิตที่น่าสนใจการจัดแสดงเทคโนโลยีติดตันสมัยแล้วก็กิจกรรมความสนุกสนานด้านวิทยาศาสตร์แห่งนักนะรัฐบาลเปิดพร้อมสนับสนุนสังคมแห่งการเฮียนฮู้ตลอดชีวิตนะครับการสร้างเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศรัฐบาลจึงสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและก็ประชาชนนะครับประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับต้องสามารถเข้าถึงองค์ความรู้โดยบ่มีข้อจำกัดใดๆบ่ใช่เพียงการเรียนรู้เฉพาะในโรงเรียนนะครับในมหาลัยนะหรือว่าสถาบันต่างๆต่ออันเพราะว่าโลกในอนาคตเป็นโลกที่มีองค์ความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างไร้พรมแดนตลอดจนส่งเสริมงานวิจัยและก็พัฒนาตึงในด้านสังคมด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับการวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมโดยหวังว่างานมหกรรมวิทย์นะครับในปีนี้เนี่ยก็จะสร้างประสบการณ์ในเป็นสิ่งที่น่าสนใจกับเด็กและเยาวชนนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและก็ศึกษาสเต็มนะครับซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มพูนกำลังคนในสาขาอาชีพวิทยาศาสตร์และก็ช่วยพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะในการเป็นนักประดิษฐ์นะแล้วก็นวัตกรรมในอนาคตสิ่งเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงในอนาคตได้เรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับจนถึงวันที่25นะครับใครมีโอกาสที่จะปาลูกปาหลานไปวันที่25นี่วันที่24 25นี่วันเสาร์วันติดอยู่บางของบางคนนี่ฮู้ข่าวนะครับบอกว่าโอ้นะวันศุกร์วันเสาร์วันติดยุดวันศุกร์จะปาลูกไปนะครับอันนี้ก็นะปาลูกปาหลานไปห่วมงานเปิ้นนะครับเนาะไปหาโอกาสไปเปิดหูเปิดตาสร้างสรรค์กันไปกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับเนาะตะกี้นี้จะอู้กันเนี่ยนะภาพมันอาจจะบอกชัดต่อได้นะครับเนาะผมก็นะพยายามที่จะปรับกันอยู่เหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ภาพเดียวกันนะครับเนาะผมขออนุญาตปรับภาพกันสักน้อยนึงนะอ๋อก็คงจะได้กันตัวอีเอาฟังเอากันแล้วกันเนาะนะเอาไปตามนี่ก็แล้วกันก็ได้เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับเนาะละเล็งพอตั้งแต่ตะกี้ละนะครับตั้งแต่วันที่18 19เอาวันที่19เนาะนะวันที่19นี่นะครับเนาะน้ำที่ห้วยซักเนี่ยนะครับเนาะเปิ้นขึ้นมานะเมื่อเตียงคืนของวันที่18เดี๋ยวผมขออนุญาตพอข้อมูลเสาอันนี้เสา9อันนี้เสา S นะครับน้ำที่ห้วยซักเนี่ยนะครับเนาะเปิ้นขึ้นสูงสุดนี่อยู่ที่7เมตร40เมื่อเวลาทุ่มของวันที่18พุ่นแล้วนะนะครับเนาะเมื่อทุ่มของวันที่18นะครับนะพอวันที่อันนี้เนี่ยนะหลังจากนั้นก็ลดลงนะครับลดลงนะเอามาถึงวันที่20เลยเนาะวันที่20สิงหาคมเนี่ยนะครับ20สิงหาคมนี่เมื่อเวลา6โมงเจ้านะครับเนาะก่อนหน้านี้2ชั่วโมงนะครับเนาะ6โมงเจ้าเนี่ยระดับน้ำตีห้วยซักเนี่ยนะครับอยู่ที่6เมตร96เซนนะครับ6เมตร96เซนปริมาณการไหลของน้ำก็อยู่ที่ 513.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อเวลา6โมงเจ้านะ7โมง8โมงนี่เปิ้นให้บ่เช็คกันแล้วเพราะว่าระดับน้ำมันน่าจะลงกันนะครับแล้วก็ตีน้ำโก้งใกล้ๆสวทเนี่ยนะครับใกล้ๆสวทนี่อยู่ที่5เมตร76เซนนะครับปริมาณการไหลของน้ำนี่611ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ช่วงเวลา6โมงเจ้าที่ผ่านมา
นะครับก็เป็นปริมาณน้ำที่มีการควบคุมกันอยู่ตลอดนะครับนะพ่อแม่พี่น้องนะเวลาจะเล่าจะเอิ้นไปไหนเนี่ยนะครับเนาะก็บ่ได้ตกใจแต่เฮาต้องมีการเช็คพ่อแม่พี่น้องสามารถเช็คกันได้จะได้นะครับก็ไปกันที่ถ้าว่าท่านมีมือถือท่านก็พิมพ์ไปสถานการณ์น้ำแม่ยมอันนี้ไปคิดเป็นหลายชั่วโมงนะครับเนาะชั่วโมงเพิ่นเฮ็ดเช็คเตือนนึงนะท่านก็ไปหันตารางเนี่ยนะครับเนาะถ้าท่านมีข้อมูลเปรียบเทียบท่านก็น่าจะฮู้ได้สังเกตได้นะครับบ่ดีเอาไปเล่าฮือเป็นการตื่นตระหนกกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งสถานการณ์น้ําโดยเฉพาะฝ่ายแม่ยมนะครับฝ่ายแม่ยมที่เพิ่นมีการยกระดับกันมาตั้งแต่ปี0ละปี0นับถอยหลังไป67 66 65เนาะ65นี่เริ่มใจกันมานะครับปีแล้วปีนี้ปี3ปีแล้วนะครับที่มีการใจฝ่ายน้ําแม่ยมนะมีการควบคุมน้ํานะครับเพิ่นยกระดับเวลาน้ํามาน้อยเฮาก็ยกระดับมันขึ้นนะเวลาฮู้ว่าสถานการณ์ตําบลอย่างนี้ก็ปล่อยลงมาพองนะครับอันนี้คือเป็นการควบคุมเพื่อบ่ฮื้อกะฮื้อการเกิดการน้ําท่วมนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องบางพ่องบางคนนี่อยู่2ข้างตะฝั่งตานะครับเนาะมันได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่บ้านล่องขี้ป่าเนี่ยมื้อเดียวนี้บ้านล่องขี้ป่าบ่สิท่วมแล้วเด้อนะครับเพิ่นมีหยังก็กันตะฝั่งโพดเนี่ยนะครับเนาะอยู่ที่ใกล้ๆสบถเนี่ยนะครับเนาะมื้อเดียวนี้เพิ่นมีแล้วนะแต่ว่าจะเป็นน้ําท่วมขังเนาะเด้อนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องตั้งข้อสังเกตกันนะเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ํานะครับในน้ําแม่ยมนะอันนี้ก็ยังเป็นน้ําที่ปกติกันอยู่นะครับเนาะถ้ามีอันหยังที่มันผิดปกติเนี่ยนะก็จะได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับรู้นะครับบางครั้งบางทีนี่สบท.แปนี่ก็อาจจะล่มพังรายการเลยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันสักน้อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับข่าวพยากรณ์อากาศนี่เดี๋ยวสอบพอข้อมูลกันนะตะกี้นี่นะครับเราก็เตรียมมากันอยู่นะพอดีว่าเปิดมาก่อนเวลาน้อยหนึ่งนะครับเราก็เลยพอกันบทันละข้อมูลไม่เหมือนพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารวันที่3สิงหาคมนะครับ2567นะครับตั้งแต่เวลา6โมงเจ้าวันนี้ถึง6โมงเจ้าวันพุธนะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงตั้งหน้านะครับภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งนะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่จะได้ก็เตือนกับพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะยะให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดจึงเขาใกล้ต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากห้องมรสุมปาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือนะครับแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยนะครับทะเลมีคลื่นสูง1เมตรประมาณ1เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงนักกว่า1เมตรอันนี้ก็เจ้าเรือนะครับเนาะก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเดินเรือหรือว่าเดินเรือก็คงจะต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันนะครับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากพิษณุโลกนะเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดใน24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแปร่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทัศนวิสัย8ถึง12กิโลเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแปร่นะครับเมื่อตะวันนี้วัดได้ 33.6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดนะที่สถานีอุตุนิยมวิทยา8นะครับตะเจ้านี้วัดได้24องศาเซลเซียสนะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสแล้วก็คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันพุธนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนนะครับตั้งแต่เวลา 7:00 นเจ้าตะวันถึง 7:00 นเจ้าวันนี้วัดได้ 11.5 มมนะตะวันจะตกดินแมลง 18:43 นแล้วก็วันพุธตะวันจะขึ้นมา
ผล่ขึ้นมาก็เวลา6:03 น.นะครับอันนี้เรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศเรื่องของน้ำไหลหลากอะไรอย่างต่างๆนะครับเนาะดูคลิปแล้วเนี่ยนะก็มันเป็นเรื่องตีสิวนะครับก็พ่อแม่พี่น้องน้ำท่วมถนนอยู่เอารถข้ามถนนเนี่ยนะครับเขาต้องประเมินสถานการณ์ต้องดูสภาพหลายอย่างนะครับสภาพรถนะถ้าว่ามันลุบมันไหลลงไปเนี่ยนะเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงดังนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการใช้รถจะถนนในช่วงของหน้าฝนนะครับก็ควรจะระมัดระวังกันนอกจากการที่จะขับเร็วขับช้ารถมันถลายลื่นกันไปก็นะสร้างความเสียหายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะถึงขั้นที่ว่าอาจจะถึงขั้นว่าเสียชีวิตได้นะครับนะอันนี้ก็นะครับต้องประเมินสถานการณ์ต่างๆให้ดีนะครับการที่จะเอารถเอาราไปข้ามน้ำข้ามตานะข้ามถนนที่มีน้ำไหลหลากข้ามมาก็นะครับมันอันตรายนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยดินนะครับเนาะถนนเนี่ยมันอาจจะปุดจะขาดกันไปแล้วท่านเอารถไปเนี่ยนะครับเนาะท่านพอตะผิวน้ำไม่ได้พอผิวดินนะครับเนาะก็จะเนี่ยคือเกิดปัญหาเอ้านะครับเวลามดเวลาจุกดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคนพระผู้มาเจ้ากลับมาพบปะกันใหม่สวัสดีครับมิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ